ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่แม่ชีติงและแม่ชีนิกนะคะพาคุณพ่อพี่ปีชามาช่วยกันดูแลนด์สเคปของเสถียรธรรมสถานวันนี้เราสนุกกันทั้งวันเลยค่ะกับโปรแกรมของเราคือผู้หญิงสร้างบ้านค่ะผู้หญิงสร้างบ้านค่ะวันนี้แบบขึ้นรถลงรถเนี่ยยังไปไม่ถึงการเข้ารายการตรงนั้นเราจะต้องเข้ากลางทางก่อนกำลังคุยกันถึงเรื่องการที่จะมีบาดาลค่ะเราได้เจาะบาดาลลงไปแล้วตอนนี้เราลึกได้ถึง270แล้วก็คุณพงษ์กำลังตอบเราว่าตามมาเลยนะคะติดตามพวกเราเป็นผู้หญิงสร้างบ้านไปด้วยกันค่ะยืนใกล้ๆจะได้ยินเสียงเราจะใช้โซลาเซลล์ไงเพราะมันควรจะอัดแล้วก็พักตอนนี้ก็กำลังคุยกันถึงว่าถ้าน้ำบาดาลใช้โซลาเซลล์แล้วจะเป็นยังไงตอนแรกเราทำประมาณนิ้ว2ตอนนี้2นิ้วนะคะ2นิ้วบ่อนี้พง2นิ้วใช่ไหมลูกบ่อใหม่จะกี่นิ้วคะ3อุ้ยพี่ติ๊กเอาไมโครโฟนไปใกล้ๆ3นิ้วดีกว่าค่ะกำลังออกอากาศอยู่ค่ะพี่ปีชาช่วยหน่อยพี่ติงคะเอาไมโครโฟนให้หน่อยสิคะว่ามหัศจรรย์ครับสำหรับกลุ่มสตรีผู้ชายกลัวเราหมดแล้วค่ะตอนนี้ที่เนรมิตตรงนี้มาได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาครับเพราะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยขุดสระสร้างภูเขาใหม่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะผู้ชายยังกลัวเลยมันแค่เรื่องง่ายๆคุณพ่อแม่ชินิดครับพี่ปีชามาเยี่ยมมาดูลูกโดยวิธีการก็คือรักลูกใช่ไหมคะก็มาดูลูกลูกอยู่ยังไงก็พี่ติ๋งก็พาดูทั้งหมดเลยแล้วก็คุณแม่ก็พาดูตอนสุดท้ายว่าเราจะปรับยังไงกำลังมาถึงตรงบ่อบาดาลเดี๋ยวก่อนคุณแม่ก่อนจะพูดเรื่องการผู้หญิงสร้างบ้านพี่มาที่นี่แล้วพี่รู้สึกยังไงผมเห็นหนึ่งพลังครับเห็นพลังสองอย่างเห็นพลังของผู้นำที่นี่กับเห็นพลังศรัทธาที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นบารมีจริงเลยมันโดยธรรมชาติแล้วไม่น่าจะทำได้โดยระยะเวลาขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวผมว่าเป็นตัวที่สอนผู้คนให้เห็นเลยว่าพลังมีจริงๆแล้วก็มหาศาลจริงๆนะเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกดินเนี่ยไปรถหนึ่งเนี่ยไปกองนิดเดียวเองฮะแล้วนี่ย้ายกันทีย้ายแดงกันหมดเลยค่ะสร้างเนินสร้างภูเขานั่งอยู่ในหัวแดงหมดเลยค่ะย้ายกันเป็นภูเขาทำทะเลสาบประมาณนั้นค่ะก็ด้วยความมีประสบการณ์นะคะจากไฟนาวคุณแม่ก็เลยมาขอความรู้ว่าเคยทำอะไรแล้วพลาดยังไงแล้วคุณแม่ฟังบ้างเพื่อเราจะได้ไม่พลาดอีกถึงได้ไปถึงสมเนี่ยเห็นไหมคะเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เราเคยผิดพลาดค่ะแต่เราจะไม่พลาดอีกโอ้อันนี้คำเด็ดนะฮะคำเด็ดเลยนิดพ่อมาเป็นยังไงพ่อมาก็ดีใจเจ้าค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้คุณพ่อได้เป็นประโยชน์กับเสถียรด้วยเจ้าค่ะโอ้โหมาแน่นอนอยู่แล้วขอเป็นที่ปรึกษาเลย พี่ติ๋งว่าไงก็ พี่ติ๋ง พี่ติ๋งพี่ติ๋งว่าไงก่อนจะพาพี่ติ๋งไปเป็นสะพานบุญแล้วก็อุ้ยตั้งแต่นี้ต่อไปอย่างที่คุณแม่ว่าเจ้าค่ะว่าประชุม FNบอร์ดข้างหน้าก็จะมีคำว่าเสถียรอยู่หลายครั้งเลยค่ะใช่เพราะว่าเราก็อาศัยบารมีของพระธรรมเนี่ยราคาที่จะฉุดช่วยให้โลกใบนี้มันมีสันติเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานหนักเนี่ยมันต้องไม่กลัวความลำบากอยู่แล้วค่ะถ้าเรามีความรู้มีองค์ความรู้มีใจมีศรัทธามีปัญญามาอยู่รวมกันยากยังไงก็ทำได้ค่ะคุณแม่อยากให้รู้ว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เสด็จที่นี่นะคะใน1ปีเท่านั้นองค์พระพักตร์แต่องค์ 2,000 ปีเสด็จสู่เสถียรธรรมสถาน1เดือนมิถุนาคมนี้จะครบ15ปี15ค่ะแบบคุณแม่หายไปเลยอีก2ปีก็จะเชิญวันนั้นเราคงจะได้เชิญทุกคนได้กลับมาเห็นบ่อน้ำแต่แม่สมชายมั่นใจครับโอ้แม่เห็นไหมคะโอ้โหพี่ปีชาเฉยยังเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรเลยนะคนเนี้ยป.4 นะมั่นใจเขาตั้งใจฮะดูฟังแล้วเข้าใจง่ายอยู่กับคุณแม่มา40ปีจะไม่รู้อะไรทิชชูยังไม่รู้จักเลยเนี่ยทิชชูเนี่ยบอกว่าเป็นลมคุณแม่เป็นลมเหรอใช่คุณเสถียรมอบให้ค่ะ
มาจากเพลินจิตอาเขตเพลินจิตอาเขตรีบอ๋อเลยนะคะพอทันกันก็เดี๋ยวจะพาทั้งคณะเนี่ยค่ะไปที่งานผู้หญิงสร้างบ้านจริงๆเพราะคุณแม่เองตั้งใจจะไปเปิดรายการตัวพี่ติ่งเตรียมใส่ชุดนี่ชุดผู้หญิงสร้างบ้านนะคะเป็นแม่ชีอยู่ในชุดสู้ไหมสู้สู้ค่ะทุกคนห่วงพี่ติ่งเมื่อกี้ไปเก็บไปตัดน้องนิดบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูพี่ติ่งก่อนเดี๋ยวพี่ติ่งป่วยเพราะว่าลงไปตัดนานแล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะยากไหมเรื่องบอดานใหญ่เดี๋ยวเขาต้องดูนะเขาความสามารถเขามีอยู่แล้วเขาทำเขาเคยทำโอเคครับค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูเราอีกที่หนึ่งนะคะอีกสเตชันหนึ่งตามเรามาละค่ะแอดเวนเจอร์แล้วเดี๋ยวสุดท้ายน้องนิดต้องพาคุณพ่อเนี่ยไปที่แมนเดล่าไปอธิษฐานจิตพี่ติ่งกรุณาพาไปเมื่อเช้าแล้วเหรอได้เห็นแสงตกสวยป่ะตอนเย็นยังไม่ได้เดินทักษิณาวัตรหนึ่งรอบได้อธิษฐานไหมก็ต้องแสงเย็นเดี๋ยวนี้แหละใช่ใช่เพราะว่าที่นี่จะเป็นเหมือนหุบเขาของแม่ที่จะทำให้ลูกหญิงลูกชายนะคะไม่ว่าการร้องขอของลูกหญิงลูกชายยังไงแม่จะไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะค่ะจอยเดี๋ยวคุยกับคุณพงษ์แล้วเดี๋ยวมาให้พวกเราตัดสินใจนะพงษ์ขอบคุณนะยายไว้ก่อนดีลูกจ้าเจอพี่ติ๋งยกมือขึ้นมาพอ3นิ้วอย่างนี้ต้องรีบเปลี่ยนนิ้วใช่ไหมใช่กลายเป็นโอเคกันโอเคจ้ะก็วันนี้เราได้ระดมกันอีก2ชั่วโมงหลังเลิกงานนะคะคือ5โมงถึง2ทุ่ม5โมงถึง2ทุ่มเพื่อจะเร่งทำบ้านที่อาจารย์กรกฎอารมณ์ดีมาดีไซน์ไว้ให้ที่จริงพี่ปีชาก็รู้จักอาจารย์ศิลปินอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีเนาะมาด้วยครับฮะอาจารย์มาด้วยเหรอบอกให้อาจารย์อาจารย์ก็เลยวิ่งขับรถมาเลยยิงตรงมาเลยมาสอนผมทีนี้คุณแม่เจ้าค่ะจะบอกว่าผมใช้เวลา2ชั่วโมงก่อนเลิกงานมาทำลุมใช่ไปที่สาขาเราคุณพ่อก็ได้อาจารย์กรกฎทำให้เหมือนกันได้ข่าวว่า 300,000 เที่ยวฟิตอ่ะค่ะ 300,000 นั่นแหละค่าตัวอาจารย์กรกฎจริงๆแต่มาที่นี่ออกแบบฟรีอ่ะพี่นี่อ่ะพี่ต้องดูแต่งตัวไม่เรียบร้อยใส่ครึ่งตัวจ้าเอ๋นายอาจารย์ฮัลโหลมานี่เลยลูกมานี่เพิ่งคุยกันว่าโคมไฟของ FNเป็นโคมไฟของอาจารย์กรดราคา 350,000 ตัวจริงอยู่เป็นแอร์เซอร์ยังอยู่เลยไม่ต้องออฟฟิศเนี่ยมันใหญ่เกินไปเอาไปไม่ได้อ๋อครับเราต้องตัดต่อฮะสวยสวยนี่ครับมันสวยมากอ่ะคุณแม่เชื่อมันบอกอะไรผมพอสมควรเวลาคนเข้าห้องครับดีครับสนับสนุนนี่มันเป็นอันใหญ่ที่พี่เอามาถวายคุณแม่ที่ติดในงานหรือเปล่าประมาณนั้นนะเป็นตัวตะกร้อไข่กบฮะเพราะตัวชิ้นนั้นน่ะมันยาวประมาณ4เมตรครึ่งแล้วเราต้องตัดแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปประกอบข้างในห้องของพี่พี่พิเศษครับวันหลังถ่ายรูปถ่ายมาให้คุณแม่ดูหน่อยนะคะชิ้นนี้มันสูงกันเลยต้องนึกถึงกรกฎเนี่ยเอ้ยอันนี้มันต้องของคุณเท่านั้นคนอื่นไม่ได้ไปหาที่บ้านเลยครับจริงเหรอโอ้โหเราไม่รู้เลยที่โลกมันแคบมากอาจารย์กรกฎดีไซน์ให้คุณแม่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะเห็นเลยค่ะว่าความคิดมันมาทำให้ผู้หญิงฮึกเหิมมากตอนแรกอาจารย์กรกฎก็เอาทีมทั้งหมดมาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณแม่ก็แอบให้แม่ชีเข้าไปผูกแล้ววันนี้คุณแม่ก็ถามว่าใครอยากทำต่อทุกคนยกมือหมดแต่ไม่มีใครทำเป็นเจ้าของเลยมาเองเลยค่ะอ่ะเข้าไปดูกันข้างในค่ะไปพี่ติ๋งยังแต่งตัวแบบจะสร้างบ้านเลยแต่พี่ติ๋งคุณแม่ไม่ให้ปีนขึ้นไปขอดูโมเดลหน่อยค่ะคนดีหยิบโมเดลให้หน่อยค่ะโมเดลจะให้อันนี้ทำจริงนะคะไม่ได้ทำเล่นนะคะจริงๆเลยฮะนี่ผูกจริงแล้วก็ไม่ชี้น้องอย่าล่วงลงมาภาวนาไปด้วยลูกได้เดี๋ยวขอทักทุกคนเลยค่ะตกอย่าตกคนดีพี่ไหวนะเยี่ยมเลยสมควรเป็นนักกีฬาทีมชาติจากเจ้าของร้านอาหารไทยในอเมริกาขึ้นไปสร้างบ้านเองดูสิคะโอ้ยโคตรเก่งเลยตะวันเยี่ยมแดดแล้วก็ฝนนะครับนี่ค่ะช่วยไม้อัดก่อนแล้วก็ยางมาต่อยฮะแล้วก็จะมีไม้สับฟากที่เป็นไม้ไผ่อีกทีนึงซึ่งภาพลักษณ์มันจะเป็นกรีนดีไซน์แต่ของเราจะหุ้มไม้ไผ่ทั้งหมดเลยโครงเหล็กนี่ก็จะหุ้มไม้ไผ่
เพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยแล้วก็ระยะยาวด้วยมันต้องผสมผสานระหว่างความใหม่กับความเก่าเข้าไปด้วยกันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะสอนให้ผู้หญิงทำโมเดลนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาสอนให้เราทำโมเดลนี้ด้วยนะว่า1ตารางเมตรเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยค่ะเนี่ยเราบอกไว้เลยค่ะแล้วตรงเนี้ยพวกเนี้ยผมให้ทีมงานที่เขียนหมดแล้วว่า4เมตรกี่เมตรนี่คือช่างที่ทำปลาทำหอยที่บ้านแล้วก็ฝึกเขานะครับให้เป็นลักษณะของการทำสเกลก็เอาตัวนี้เป็นวัดเป็นสเกลไม่ต้องมีมาตราส่วนเอาตรงนี้เป็นช่อง1เมตรเราถนัดอย่างไหนก็ไปอย่างนั้นไอ้ที่พารากอนไอ้ไม่ใช่ไอ้ข้าวสยามฮะไอ้ข้าวสยามครับชั้น6ครับของคุณเหรอใช่ครับทำทั้งหมดเลยผมว่าอันนี้ร้านของคุณใช่ไหมไม่ใช่อ๋อคุณไม่ทำใช่อลังมากเลยไอคอนเยอะมากแปมอ๋อเอาคุณแปมเป็นของคุณแปมเองไม่น่าเขาได้ประโยชน์จากห้างเขาไงสวยงามใหญ่มากใช้กรกฎขนาดนี้โอ้คือเอาใหญ่มากเลยผมแล้วน้องๆทุกคนขึ้นไปบนข้างบนหมดไปเที่ยวห้างพาไปเที่ยวห้างก็คือล่อไปทำให้ไปเที่ยวห้างเลยจะเหลือได้จะเหลือใช้เวลาทำกี่ปีฮะตรงนั้นอ่ะปีนึงฮะประมาณ7เดือนฮะตั้งแต่กรกฎาคมฮะแล้วก็จนธันวาคมค่ะของเรากี่เดือนฮะเนี่ยประมาณเดือนก็น่าจะใกล้เคียงฮะนี่เห็นไหมคะโอ้นี่คุณมาช่วยคุณแม่นี่ได้บุญกุศลมากเลยเพราะคุณแม่ไปตามที่บ้านเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคุณแม่ไปที่บ้านการคำนี้นี่ซึ้งเลยครับสมบัติของชาติครับเพราะว่ามารับใช้อัญมณีของประเทศครับนี่ต้องมาช่วยกันครับคือจริงๆคุณแม่รู้เลยว่าคนดีมีฝีมืออยากมีที่จะได้ใช้พลังนั้นเพื่อฉุดช่วยคนของเราเนี่ยนอกจากปลูกป่าปลูกต้นไม้ศิลปะตรงนี้พี่รู้ไหมในอนาคตตรงนี้จะเป็นที่รวมของศิลปะของเพชรบุรีด้วยเนี่ยเริ่มต้นจากในศิลปินคนแรกคืออาจารย์กรกฎก่อนเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องเคารพคนที่นี่อะค่ะดีมากเลยที่นี่มีศิลปินแห่งชาติเยอะนะต่อไปจะเป็นกรกฎนะลูก แล้วไม้ไผ่เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่เกลือที่บ้านแหลมมีปัญหาทีนี้เพชรบุรีเขาก็มอบหมายให้ทำงานเกลือด้วยเกลือเนี่ยเอาไว้แช่ไม้ไผ่เพื่อทำให้ไม้ไผ่ไม่มีมอดแล้วก็ไม่มีเชื้อรามันอยู่ได้กี่ปีมันอยู่ได้หลายปีเลยครับเพราะว่าเราอยู่ใต้ชายคาแล้วมันชอบลมโกรกเราก็เลยออกแบบให้ลมโกรกไอ้ที่มาหลีอ่ะมันใส่ไซยานงไซยานายอะไรเนี่ยไอ้ท่านเขาต้มจริงๆไปดูแล้วอ่ะไปต้มน้ำเค็มต้มน้ำทะเลต้มน้ำเค็มใช่ฮะของเราก็ใช้วิธีนี้แหละถึงจะดีต่อไปเราต้องใช้วิธีนี้แต่ไผ่ไอ้ใหญ่อย่างของเขาเราไม่มีเราไม่มีเพราะภูมิภาคของเราเนี่ยเส้นสูตรเนี่ยเราขึ้นไม่ได้ไม่ได้ต้องไปขึ้นทางภาคเหนือไม่ค่ะได้ไม่ลอยมานี่ค่ะตรงนั้นมีไม่หนึ่งไม่มีใบมีไม่อยู่ในตัวไม่ลอยค่ะใช่แต่อย่างไรก็ตามวันนี้คุณแม่อยากจะขอบพระคุณทั้งพี่พิชาและอาจารย์กรกฎมากเลยที่มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็สั่งการเร็วมากเมื่อเช้านี้พอยกมือใครอยากทำแมนดาร่าใครอยากทำบ้านก็แบ่งเป็น2ทีมแต่ก็ยังนึกสังหรณ์ใจว่าแล้วใครจะสอนล่ะเพราะช่างไปหมดแล้วไม่คิดว่าพี่กรกฎมาเลยนะเนี่ยอาจารย์ต้องมาเลยได้เจอพี่ปิชาด้วยนะคะไม่ได้เจอตั้งนานนะครับแล้วก็ไปหาพี่ลิ้นไปทำให้พี่ลิ้นตรงไอ้อาคารอเนกป้าสงฆ์ป้าสงฆ์ไปนั่งไปทำตรงนั้นชายคุณพ่อค่ะพี่ลิ้นไปช่วยกันดีเลยโอ้วันหลังต้องเอามาช่วยคุณแม่ด้วยนะมันมากคนอาทิตย์มากเลยค่ะคนนั้นดื้อกับคนนี้เยอะเลยคนนั้นดื้อกับคนนี้ต้องไปชวนเองแล้วกันว่ามาหมดดื้อที่นี่เพราะอะไรค่ะเราขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่ทำให้การทำงานไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์หน้าพอช่างมาเขาจะได้แฮปปี้เลยใช่ไหมพี่เราทำได้เลยไหมทำได้เลยครับเดี๋ยวก็วางไม้อัดแล้วฮะบางไม่อัดก็ทำปรับปากพี่บอกข้าวใหม่ปลามันสั่งไม่อัดให้คุณแม่หน่อยใช่ไหมสมชายช่วยบอกพี่ปัญญาด้วยว่ามาเยี่ยมคุณแม่ได้แล้วตอนนี้ไปกินข้าวที่นั่นแล้วปลอดภัยยังปลอดภัยที่สุดปลอดภัยนะคะกลับไปกินข้าวโอ้พี่ถ้าพี่หิวนะพี่แวะข้าวใหม่ปลามันเลยพี่อยากข้าวใหม่ปลามันอร่อยที่สุดค่ะเป็นอาหารอร่อยที่สุดมันไทยแจ้งของมะนาวนี่เองฮะเลยจากทางไฟนาวตรงเขาย้อยมาหน่อยนึงสักที่สิบนาทีก็ถึงนะฮะพี่พิชาหาขากลับคือเว
ขาท่านหวีดขาไปเพชรขาไปเพชรแล้วก็วกหน่อยก็เป็นทางผ่านระหว่างกรุงเทพถ้าอยากแวะทานข้าวพี่ถ้าขาไปหุยหินก็แวะได้เลยก่อนถึงเนี่ยเป็นของร้านเขาแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไปเนี่ยโอ้โหอลังสุดๆเลยค่ะพี่ติ่งไปแล้วพี่ติ่งไปแล้วสวยไหมจ๊ะอลังแบบอิตาลีมาเองอยากให้พี่แวะพี่แวะหน่อยเพราะว่าคุณแม่ก็ไปมาแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าร้านปิดช่วงนั้นโควิดพี่ก็เลยยิ่งแต่งร้านเขาอย่างแบบอลังไปเลยนี่ว่าเสร็จแล้วจะแวะเยี่ยมเนี่ย มีคนถามแล้วค่ะร้านชื่อข้าวใหม่ปลามันนะคะอัมพวาสมุทรสาครค่ะเอาดีมากสมุทรสงครามปิดสมุทรค่ะสมุทรสงครามนะคะขอโทษถือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนะคะอร่อยที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่มีวิธีการคิดแบบปราดของชาวบ้านนะคะร้านอาหารนะคะแต่ของเราเนี่ยมีวิธีการคิดแบบวิธีการของขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะด้วยวิธีการคิดของพระพุทธเจ้าว่าสร้างศาลาขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนมีเทวดาองค์หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำบุญยังไงถึงจะได้บุญแบบทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปลูกต้นไม้เห็นไหมคะเราทำตามงานที่เป็นพุทธประสงค์สร้างศาลาใครมาก็เย็นเลยแล้วก็ขุดบ่อน้ำขุดบ่อน้ำตอนนี้เรากำลังทำอยู่ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็อยากให้ทุกคนได้แวะมาดูมาเห็นมาเป็นกำลังใจกันนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผ่านงานวันที่22กุมภาพันธ์ตรงนี้เป็นห้องรับแขกที่ก้อมากของที่เอามาบริจาคไว้ขอบคุณนะลูกสาธุจะใช้ทุกชิ้นจะใช้ทุกชิ้นคุณแม่จะใช้ทุกชิ้นตรงนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะเห็นพี่ยังไม่ได้เห็นนะไม่ให้อิจฉาหรอกเขาไม่ได้จ่ายเงินเลยโอ้ดีมากแต่แบบทำให้น่ารักแต่เราเริ่มมองเมื่อกี้ที่เราขุดน้ำกันนะคะที่จะทำเป็นเชฟเทเบิลเป็นอาคารคนนี้ค่ะแล้วก็ตรงที่จะเป็นที่ทำปุ๋ยตรงนั้นก็จะเป็นคล้ายๆห้องใหญ่ๆที่เราใช้เป็นที่ประชุมที่อะไรได้เดี๋ยวคนนี้จะต้องเขียนเพราะว่านี่เป็นห้องรับแขกนี่เป็นส่วนหนึ่งกระเด็นออกมาก่อนแล้วผู้หญิงเตรียมสร้างบ้านใครจะมาบวชมาเลยนะได้วิชาชีพใหม่ตรงบ่อน้ำที่ท่านแนะนำผมนะนั่นแหละที่คุณแม่กำลังกล่าวเมื่อสักครู่นะค่ะพี่ว่าจะสวยไหมล่ะสวยแน่นอนเพราะแอบไปดูข้าวใหม่ปลามันเข้ามาไงเขาสวยแล้วบอกเรากดคุณแม่เอาใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านะค่อยๆทำโอ้เรามีตั้งแต่ไม้ไผ่ที่นี่ก็ปลูกไม้ไผ่พูดไม่ออกเลยใช่ไหมนี่ยังไปไม่จบนะสุดท้ายจะไปจบลงที่แมนเดล่าเนี่ยยังตามไปอยู่ไหมคะไปครับไปเห็นไหมพี่กรกฎตามไปแมนเดล่าไปอธิษฐานจิตกันหน่อยมา มาเลยค่ะขึ้นรถมากับเราเลยแป๊บนึงก่อนแล้วนี่ไงเราจะพุ่งนี่เลยพี่ติงขาเราจะพุ่งออกนี่เลยมั้ยได้จะมาอ๋อมาได้จะดูภาพรวมนิดนึงพอดีตัวไอ้นี่ผมพี่ปีชาจะมาช่วยคุณมั้ยโอเคนี่นี่ดูค่ะดูแบบซะก่อนพี่จิ้มไว้เลยค่ะพี่อยากเอากุฏิตรงไหนของพี่พี่มาช่วยคุณแม่เรื่องบ่อน้ำนี่แหละมันจะทำให้พวกเราแบบตอนนี้เราคือนี่บ่อมังกรนะใช่ครับบ่อมังกรนี่บ่อมังกรเรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะพี่เราอยู่ประตูนี้ค่ะประตูนี้เลยค่ะไอ้ประตูนี้ใช่ไหมลูกประตูนี้ประตูนี้แล้วก็อันนี้คือที่เมื่อเช้าเรานั่งกันแล้วก็ตรงมาเนี่ยค่ะที่ถนนที่เราแล่นแล้วนี่ก็คือบ่อมังกรและอันนี้เดี๋ยวเราจะมาที่สถูปะเราผ่านสถูปะแล้วเราก็เข้ามาที่แมนดาร่าเนี่ยค่ะอันนี้องค์ดำที่เมื่อกี้เราไปนี่องค์ดำอันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะแล้วพอผ่านแมนดาร่าตรงนี้ก็ที่เราเอาดินมาถมเป็นประตูทางเข้าค่ะแล้วเป็นอีกหนึ่งในความหมายลึกๆของพวกเราว่าเราจะทำให้ตรงนี้เป็นการบริหารการทำงานของเราบริหารกายบริหารใจบริหารสังคมแล้วก็องค์ความรู้ทั้งหมดที่จะเป็นมรดกโลกเพราะคุณแม่มั่นใจว่านี่คือสมบัติของชาตินะคะอันนี้เป็นมรดกของชาติเลยนะคะเป็นสิ่งที่เราได้ทำไว้แค่ชาติเหรอคะไม่ใช่โลกค่ะจริงขอบคุณนะคะขึ้นรถค่ะขึ้นรถกันค่ะไปดูกันต่อนะคะบอกพี่สมชายว่าถ้าอยากศึกษาคุณพ่อมาไหร่แจ้งหนูเลยเดี๋ยวหนูต่อสายคุยกับพ่อกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากเลยหนูนิดมาเลยลูกมาขออนุญาตตรงนี้นะครับกราบขอบพระคุณแพทย์นะครับ
ครับครับครับขอบใจใช่ใช่ใช่สองชั่วโมงเลิกทุ่มหนึ่งโอเคหน่อยก็เดี๋ยวก็พักแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาเติมให้เขาดูอาหารการกินนะจ้ะขอบใจค่ะวันนี้พาทิตย์น่าจะเต็มที่สวยสวยแล้วนี่แล้วเราต้องพาไปดูพี่กรกฎไปด้วยจะได้มีโอกาสคุณแม่จะเอาตรงนี้ออกนะพี่แล้วจะทำน้ำทำแลนด์สเคปเข้าไปถึงนั่นเลยค่ะมันจะเป็นอาคารหน้าเลยอาคารอื่นเล็มออกแหมอวดอะไรหน่อยน้ำตกเนี่ยนะคะฝีมือของคนในเสถียรนะแม่จะขึ้นข้างไหนดีเจ้าคะเราจะตรงไปเราขึ้นทางนี้ไหมตรงไปไหมตรงไปก็จะสนุกนะแต่พี่ได้ป่ะที่ตอนเราอยู่ขึ้นทั้งหมดในมุมนี้นะมุมนี้แหละค่ะแล้วอันนี้จะเป็นน้ำตกใช่ค่ะอันนี้ฝีมือของกลุ่มสะใจดีนี่ไงฮะก้อนหินก้อนละ20 บาทสีแดงแต่อันอื่นแพงเพราะว่ามันเป็นความสะสมของโลกนะเนี่ยค่ะดินที่เราทำบ่อน้ำนะคะมาเป็นตรงนี้แล้วพี่เห็นพี่กรกฎมองข้างล่างสวยไหมเป็นการย้ายภูเขาครับย้ายภูเขาแล้วนี่ก็จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมของเราได้ค่ะอันนี้เขาปลูกให้คุณแม่40,000 ษา40 ตันตอนนี้ค่ะสูงที่สุดในเสถียรพี่กรกฎไม่ต้องกลัวนะคะของเราเนี่ยค่ะมีมาดามติ่งเข้าใจแค่ที่นะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่น่ะขึ้นไปไหว้พระไม่ได้ต้องอยู่แค่ตรงนี้เพราะเท้าเจ็บแล้วมีความรู้สึกโหคนแก่เนี่ยต้องหาทางให้ถึงต้องช่วยคนแก่คือหาทางให้ถึงแล้วเราก็จะได้อานิสงส์จากการพาผู้คนเข้าถึงธรรมพี่ปีชาเห็นไหมคะมันเย็นผิดกับตอนกลางวันเลยแบบคนละเรื่องคนละเรื่องเลยคนละเรื่องค่ะอันนี้มันร้อยแปดเมตรนะร้อยสูงกว่าระดับน้ำทะเลก็เกือบขึ้นของเขาใหญ่ขึ้นของเขาใหญ่เลยเหรอคะพี่ลองบอกเถอะ1 2 3มิชาตัวเบาขแมวหน้าท้องไว้เหมือนช่วยนะแต่จริงไม่ได้ช่วยอะไรมันคนละบรรยากาศจอดเลยจ้าจึ๊ดนี่ค่ะขอบคุณนะคะก็เราจะมาจบรายการกันตรงนี้แต่อยากจะทักผู้ทำงานก่อนหวังว่าวันนี้ได้เจริญสติกับการทำแมนดาร่านะลูกใช่ไหมคะดีแล้วขอบใจหนูมากเลยอย่าลืมเอาใจวางไปกับกิจจิตอยู่กับงานนะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานค่ะพ่อเองจะได้ภาวนาพ่ออ๋อใช่ค่ะลูกทำไปลูกทำไปเลยค่ะนั่นกลุ่มจะลงสีเลือกนะคะเนี่ยได้เห็นทุกขั้นตอนของการทำงานมันจะขยายในรายละเอียดโดยที่พวกเราเองอาจจะนึกไม่ถึงว่าการที่มีผู้หญิงสร้างบ้านเขาจะแบ่งกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มนั่งทำไม้ไผ่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทาราฟาร์มเมื่อกี้พี่เห็นทาราฟาร์มนะแต่เราไม่ได้ออกอากาศเพราะตอนนั้นเรากำลังเดินการตรวจดูงานอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ทาราฟาร์มกลุ่มหนึ่งทำแมนดาร่ากลุ่มหนึ่งอยู่ที่อาคารธรรมสวัสดีของพี่กรกฎทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงมีลมหายใจแห่งสติสตรีคือสติถ้าผู้หญิงมีสติแล้วผู้หญิงก็จะสร้างบ้านหลังในคือใจของตัวเองได้เราก็จะไม่เป็นภาระของสังคมแถมยังฉุดช่วยสังคมด้วยนะคะให้เห็นความเป็นจริงที่คุณแม่จะพาทุกท่านเดินทักษิณาวัดจากนี้ไปถึงหน้าองค์ท่านค่ะพี่ไม่ต้องกลัวหรอกกางเกงขาสั้นพี่นะไม่ได้แปลกอะไรพี่ติ่งยังมากลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมไม่กลัวนี่ค่ะก็แสงสวยค่ะดูสิคะคือยามเย็นเนี่ยอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าต้องที่นี่เลยนะมันเป็นอะไรที่พวกเราเองก็บอกไม่ถูกเพราะกลางวันมันร้อนมากเลยถ้าใครขึ้นมากลางวันจะอีกอารมณ์นึงนะคะจะเป็นอีกอารมณ์นึงมาพี่ดีกว่าเพราะไม่อยู่ที่พี่ถึงได้บอกไงคะว่าถ้าเราถ่ายทุกคนที่ถ่ายภาพที่ของเราไม่ใช่แต่เราอย่างเดียวพี่เป็นไงตื่นตาตื่นใจไม่ใช่ดูถูกสวยมากเป็นประกายเลยอ่ะใช่เ
แล้วขอบอกนะหน้าฝนก็เป็นฤดูหนึ่งบางทีครึ่งหนึ่งฝนตกครึ่งหนึ่งแบบแจ้งเลยเราเนี่ยเห็นตรงนี้แล้วเรารู้สึกเลยว่ามันมีพลังมันก็มีโดยธรรมชาติแล้วแล้วยิ่งมันมีเสียงการสาธยายมนต์การศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มันจึงเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะจิตของเราไม่ขุ่นมัวอันนั้นเป็นเรื่องที่คุณแม่อยากดึงศิลปินที่มีความสามารถทั้งหลายตอนที่เราเล่ากับอาจารย์กรกฎว่าให้นึกถึงพื้นที่ตรงนี้ไว้ลูกมันอาจจะไม่ใช่เป็นห้างสรรพสินค้าแต่มันเป็นเหมือนมันเป็นการเดินทางด้านในเป็น spiritual journey ของคนทั้งโลกเลยอะไรก็ได้ที่เรามองเห็นแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจที่อยากให้เราลุกขึ้นมาสู้เป็นที่ตรงนี้จะเป็นตรงนั้นดีมากครับแค่ฟังปณิธานนี่ก็สุดยอดแล้วครับจ้ะก็ที่เรามาทักษิณาวัดกันนะคะลองเดินไปเรื่อยๆเดินนิ่งๆสบายๆแต่กายเคลื่อนไหวให้ใจมันตั้งมั่นอากาศเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนที่มีช่องว่างระหว่างความเย็นความร้อน12ถึง20องศานะที่มันมีช่องว่างเนี่ยดอกไม้เราจึงสวยงามเป็นกรณีพิเศษค่ะเป็นกรณีที่เรารู้สึกว่าธรรมชาติมันมีพลังวันก่อนพี่กรกฎยังไปถ่ายไอ้หญ้าว่าจะเอาขึ้นมาทำหลังคาทำได้บอกเลยเดี๋ยวคุณแม่เราทำนำเนาะเนี่ยทุกทีเขาเผาไงทุกทีเขาเผาแต่เราจะเอามาเป็นหลังคาละนี่อาจารย์กรกฎมีไอเดียละเป็นสิ่งที่คุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณพี่ติ่งที่พาพี่ปีชามาเพราะว่าพี่ปีชาเองก็มาเพราะน้องนิดใช่ค่ะน้องนิดก็พี่ติ่งก็รักมากน้องนิดก็มาบอกว่าชีวิตเขาแบบสมชื่อเลยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชื่อตามชื่อบูดิสบูดิสบูดิสเนมศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เห็นไหมบูดิสเนมศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ค่ะเนี่ยเปลี่ยนเลยไหมเมื่อกี้นี่ยังแบบพี่ทุกทียังร้อนแสบหน้าอยู่เลยอ่ะเปลี่ยนเลยไหมเนี่ยครับใช่พี่ดูสิพระอาทิตย์แค่พระอาทิตย์ลงแค่ไฟดวงนึงลงความเย็นก็ขึ้นเลยเดี๋ยวพระจันทร์มาแล้วค่ะเพราะตอนนี้พระจันทร์ยังสวยอยู่แล้วจิตใจของคนต้องสวยด้วยนะจิตเดิมแท้ประพัสสอนกิเลสจรมาที่หลังนะอย่าลืมโอ้นั่นเจ้าคะนันทวันได้รางวัลไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้นันทวันเหมือนดอลลี่แบบเหมือนดอลลี่แบบมีเครื่องมือแล้วนี่นันทวันเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพทั้งหมดนะคะถ้าใครเห็นว่าคุณแม่ออกอากาศที่ไรมุมสวยเนี่ยต้องแม่ชีนันทวันเพราะว่าเขาดอลลี่นุ่มมากเนี่ยแอบดูกันอยู่เหมือนเราเดินแบบพี่ปีชาขาอันเนี้ยอุดหนุนพี่สุรพันธ์นะคะพี่เชนโทรศัพท์กล้องเนี่ยค่ะเหรอฮะเนี่ยอันที่พี่ถวายเจ้าค่ะอ๋อไอ้ที่มันตัดต่อได้เสร็จด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ติ่งเป็นสปอนเซอร์ค่ะพี่ติ่งเป็นสปอนเซอร์กล้องบอกให้พี่ปีชาเรียนพี่สุพันธ์พี่สุพันธ์คือใครพี่สุพันธ์มงคลสติให้พี่สุพันธ์มาที่นี่บ้างสิประธานสภาอุตสาหกรรมครับแล้วก็ผมก็ไปช่วยเพราะเป็นเพื่อนกันแล้วพี่จะคิดว่าพี่เขาจะมาที่นี่ได้สักครั้งหนึ่งไหมคะเชิญทั้งสภามาสิเจ้าคะอะไรทั้งสภาทำหน้าที่ล็อบบี้เดี๋ยวเราจะนั่นเนี่ยโหมา CSR ที่นี่สักหน่อยโอ้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ที่นี่อบรมได้ใช่เดี๋ยวเราบอกอาจารย์กรกฎว่าเราอาจจะต้องมีห้องประชุมเล็กน้อยแบบไม้ไผ่ของเราพี่มันทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามีเชฟเทเบิลไปอาคารเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวเดี๋ยวจะหาเชฟแต่ละคนที่พี่ชอบเลือกมาเลยเอามาหัวเราะโอ้ยถ้าประธานสภาอุตสาหกรรมเหรอค่ะคือแบบที่โน่นก็จะมีเอาติ้งนะพี่นะแล้วตอนนี้ไปต่างประเทศไม่ได้เนี่ยมาเอาติ้งมาทำเวิร์กช็อปที่นี่แบบอานาปานสติพี่ดิสมุยนั่นอย่าไปขัดเขาเพราะนั้นเขาปล่อยครับพ่อจะพาติ้งไปด้วยนะไม่ใช่บอดนั่นนะไม่แต่สภาเนี่ยถ้ามาทำอานาปานสติหรือว่าอะไรเงี้ยอบรมปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยที่นี่แบบเดินนะคะไม่คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่มองว่าถ้าคนที่จะมาถึงเนี่ย
ถ้าเขาชอบในสิ่งที่เรามีเนี่ยมันก็ถึงสิ่งแรกเลยก็คือต้องทำให้เขาเห็นว่าเราอยู่ยังไงในความเรียบง่ายเรามีศิลปะยังไงเรามีศิลปะบำบัดยังไงเรามีธรรมชาติบำบัดยังไงเพราะว่าบางทีมนุษย์เนี่ยบางทีเราก็มีเงินนะแต่เราก็มีความทุกข์ทางใจนะพี่เราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครหลีกได้หรอกเพียงแต่มีไว้ให้เห็นถ้าเห็นทุกข์ก็จะพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์มันอาจจะอยู่ในทุกข์โดยที่เราดึงตัวเองไม่ได้นั้นที่นี่จะเป็นเหมือนการใช้ธรรมะให้มันศักดิ์สิทธิ์ธรรมะไม่ได้มีเก็บไว้แต่มีไว้เพื่อแสดงเรากำลังแสดงธรรมผ่านทั้งหมดเมื่อกี้ผู้หญิงสร้างบ้านเราแสดงธรรมนะจะเป็นฉบับหนึ่งเลยในธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนนะพี่กรกฎก็จะต้องสัมภาษณ์พี่หน่อยว่าผู้หญิงสร้างบ้านกับอาคารไม้ไผ่ที่หุบเขาเป็นยังไงลักษณะอย่างเนี้ยเราไม่ต้องมีอาคารก็ยังมาได้เลยแค่มองไปที่นั่นนะคะแมนดาราผู้หญิงนะคะอันนั้นคือสถูปะค่ะสถูปะนั้นเย็นที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดเคยขึ้นไหมเข้าไปในเย็นเลยตอนอันนั้นแหละต้องกลางวันกลางวันต้องไปสถูปะเย็นต้องมาแมนดาราแล้วก็ถ้าเผื่อมาถึงจะต้องจิบน้ำชาวันนี้นะคะแม่กบเอากาแฟมาอีกแล้วเพราะว่าลูกชายถวายอ๋อเจ้าค่ะโอ้ลูกชายแม่กบทำโอ้สาธุสาธุจริงหรือเปล่าจริงสาธุวันนี้แม่กบมาบอกลูกชายทำ5ล้านสาธุอธิษฐานจิตแม่กบเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้รีสอร์ทที่หนิงชี้ให้พี่ปิชาดูแม่กบที่เป็นเจ้าของมุงจากจากเทียมอะค่ะที่นั่นน่ะยังไม่รู้จักกันเลยคุณแม่ไปดูกุฏิไงอยากได้กุฏิแม่ชีมันก็ร้อนหนาวพี่ติ่งยังไม่มาก็ด้านด้นไปเป็นยายแก่ด้านด้นไปเจอแม่กบพอแม่กบรู้ว่าคุณแม่จะสร้างกุฏิก็ถวายจากเทียมให้เรามีศาลาแรกไงอันนั้นพี่กรกฎยังเล่นตัวยังไม่มาคุณแม่ต้องทำกันเองเล่นตัวไม่ใช่งานเยอะเธองานเยอะปรากฏว่านั่นแหละก็ได้จากนั่นแหละแล้วก็มาบวชเมื่อ2วันนี้ไปอธิษฐานจิตในถ้ำพริยธาราตัวคุณแม่น่ะทำมาแล้ว 1,000 กิโลจริงเหรอจะบอก 1,000 กิโลแล้วก็ยังทำไปให้ลูกๆอีก100กิโลลูกมาเองลูกเลยทำซะ 2,000 กิโล 3,000 กิโลแล้วไม่ให้พูดไม่ให้คุณแม่พูดประกาศคุณแม่ถึงบอกพี่ติ่งลูกชายแล้วเขาก็ไปบอกกันก็ยังทำยังมีความเพราะที่นี่มันมีพลังไหมพี่ดูอันนี้เนี่ยพี่ติ่งยังไม่รู้เลยน้องนี่ยังไม่รู้เลยมาบอกคุณแม่เมื่อตอนอาหารเช้าแล้ววันนี้ลูกชายคนนี้ส่งเครื่องมือมาแล้วส่งคนมาทำมะนาวโซดาให้พี่กินอ่ะแต่คุณแม่บอกไม่ได้ของแม่กบเขาต้องอยู่ในช่องเย็นทุกอันเดี๋ยวเราจะต้องให้คนเราฝึกโซดาซื้อมาแล้วเข้าตู้เย็นก่อนแต่เรามันจะได้น้ำแร่โซดานะคะน้ำแร่ฉันจะขุดเดี๋ยวเราเอาละมาดูหน้าพี่สิพี่ตกใจหรือพี่ตกใจคือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมยังไม่มีใครรู้นะนี่ยังไม่ได้บอกใครนะรู้เดี๋ยวนี้ค่ะเพิ่งรู้พร้อมกันแล้วไม่ให้บอกใครด้วยไม่ให้บอกใครไม่ให้ประกาศไม่ใช่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าที่นี่มันเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาจ้ะพลังศรัทธามาแล้วรู้สึกใช่จริงๆถ้าไม่มีศรัทธาจริงไม่มีนี่พลังเนี่ยผมว่าคุณแม่มีพลังเนี่ยแล้วก็แผ่พลังไปมันเป็นพลังแห่งความศรัทธาโอ้มันงดงามมันเร็วไม่ใช่เพราะว่าเร็วรนนะเพราะเราช้าและชัดเจนงานทุกอย่างเลยเร็วพี่เคยฟังคำเหล่านี้ไหมเราเนี่ยเนิบช้าแล้วเราชัดเจนเราคงงานของเราเลยเร็วเวลาเราเร็วๆแล้วเราลนๆเนี่ยให้นึกถึงพระอริยธาราท่านจะอยู่ในพระบาทข้างซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิมั่นคงมากพระบาทข้างขวาก้าวไปทำงานอย่างว่องไวรวดเร็วแต่มั่นคงคนทั้งโลกเนี่ยเร็วแล้วลนลุ่งลิ่งคนนี้เป็นตัวอย่างคำพูดนี้เลยเขาช้าแต่มั่นคงทำงานเข้าไปยุโรปนะเห็นงานคุณแล้วผมปลื้มใจนะเห็นไหมเราคนไทยเห็นเขา
แบบเนี่ยเขามาปัดทีละมัดมัดช้าแต่งานเขาก็โอ้โหเจอจรัสก็นี่แหละไปที่ธรรมาสมเนี่ยบันไดต้องพี่กรกฎเลยเหล็กกับไม้ไผ่แล้วของเขาไม่ลาไม่ผุสามารถอยู่ในที่โปร่งโล่งมีแสงแดดนิดหน่อยฝนตกได้คุณแม่ถึงได้เลือกไงคะคือเราไม่ได้เลือกอย่างอื่นด้วยเราเลือกศิลปะของการศึกษาธรรมชาติโดยวิธีธรรมชาติแล้วก็คนที่ไปทำก็เป็นคนธรรมชาติชาวเลอ่ะเนี่ยตกลงปลาหอยยังขายได้ดีอยู่ยังขายได้แล้วนะโอ้ยสาธุบูแล้วพวกเราก็ยุ่งพวกเราอร่อยที่สุดจ้ะค่ะคุณแม่น่ะห่วงชาวบ้านมาพอขึ้นชื่อจังหวัดน่ะคนกลัวเด็กผู้หญิงมามากมาอะไรดีมากเลยนะคือใช้แรงงานเขาอ่ะคือมันเป็นงานที่เลี้ยงดูชาวบ้านอย่างยั่งยืนเพราะเขามีความสามารถนะก็เนี่ยแหละค่ะมั่นคงแล้วก้าวออกไปไม่ใช่มั่นคงแล้วโดยระดับตัวเองเป็นปัจเจกหรือไม่ปัจเจกคือการปฏิบัติของเราผลเป็นมหาภาคเป็นงานที่เราต้องทำอันนี้แหละค่ะก็เป็นทั้งหมดเลยนกนกนะนกอะไรจ๊ะนกกับลังทุกคนนกกับลังใช่ยังควายโอ้ฮะครับรู้แค่นี้อาจารย์ทราบโอ้แล้วก็ยังควายหัวมันจะเหลืองเขาเรียกกระยังควายมันเหลืองเหรอดูดูออกลูกออกไม้ไผ่ออกต้นข้าวแล้วเวลาที่เขาไถเนี่ยเขาก็จะมากินพวกเศษปลาเล็กๆน้อยๆอ๋ออ้าวเราต้องรู้แล้วเนี่ยต้องดูสินกบินต่ำกว่าเราอ่ะพี่ดูสิอืมเนี่ยตอนเช้าก็จะออกไปจากทางนี้ค่ะไปเฉียดเราไปเราทำรายการเนี่ยก็บินผ่านขากลับเนี่ยเราก็ทำรายการก็บินงั้นเดี๋ยววันนี้เราอธิษฐานจิตกันนะคะค่ะมาเลยค่ะพี่ปิชาจะได้มาบ่อยๆใช่ไหมพี่ปรึกษาแล้วโอ้ดูแสงสวยงามเรายืนตรงนี้นะคะคุณแม่ก็จะขอเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะว่าเราได้มีโอกาสที่จะได้นึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเหมือนแม่ที่อาบรดหัวใจของเราให้ชุ่มชื่นอยู่ด้วยธรรมนะคะหมู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเราเรียกว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งหลายเนี่ยก็สามารถเข้าถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้ในระดับโสดาบันเนี่ยยังไม่ต้องบวชก็เข้าถึงได้นะคะเมื่อเรามารวมตัวกันณที่ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยเบิกบานเห็นทุกข์แต่ไม่คลุกคลีกับทุกข์เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่อที่จะมีบทเรียนของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทต่อไปอีกเราจึงขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาพาคณมการังกาโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตะเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตคุณแม่จะเชิญทุกท่านได้ทักษิณาวัตรรอบแมนดาร่าพร้อมกับการกำหนดจิตกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือข
ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งและขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอมหากรุณาของพระองค์และปัญญาของพระองค์ได้ทำให้เรามีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์กรุณาเดินตามคุณแม่นะคะโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 โอตะเรตุตะเรตุเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะคุณแม่ขอให้ทุกท่านได้อธิษฐานจิตแล้วให้รู้ว่าเมื่อไรที่เราเอ่ยคำว่าโอมเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อใดที่เราระลึกถึงท่านท่านอยู่กับเราตาเลคือการที่มีท่านอยู่ด้วยกันโอมตาเลตูตาเลเมื่อใดที่เรามีความยากลำบากเราจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เมื่อเราใช้คุณธรรมของท่านค่ะเวลาที่เราระลึกถึงสิ่งที่มันมีภัยมีอุปสรรคท่านจะเปลี่ยนร้ายกลายดีการทำอย่างนี้ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะค่ะในยุคโควิดคุณแม่ขอส่งกำลังใจนะคะไปยังพี่น้องของเราในโลกนี้ที่กำลังอยู่กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแต่อยากให้ท่านรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มาเพื่อให้เราหยุดทบทวนการดูการใช้ชีวิตของเราและสามารถที่จะเติบโตได้อย่างคนที่สุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างและสุขมาให้ไปด้วยกันนะคะทำงานอย่างมั่นคงสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมีคนบ้านแหลมดูด้วยเขาบอกมาว่าบ้านแหลมค่ะเป็นไงพี่ดึงหายใจเข้าไปลึกเลยบ้านแหลมดีครับอย่างน้อยก็นะดีดีรู้สึกดีรู้สึกบอกไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ต้อง